กล่าวนมัสการพระภิกษุสมณเณรทุกรูปสวัสดีท่านผู้มีศีลพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะได้เวลาของรายการปุจฉาวิชัชนาค่ะก็รู้สึกว่าจะเริ่มมาได้ตรงเวลาบ้างนะคะพอดีว่าช่วงนี้อาจารย์กำลังรอรถที่จะมาเขี่ยหญ้าออกจากทุ่งนาแล้วก็ทำแปลงผักให้อาจารย์นะคะในช่วงนี้ก็เลยได้มีจังหวะเวลาหน่อยแล้วก็ให้คุณครูรัตนาห้านะคะน้องจิ๊บแล้วก็พี่แสงหลีกเล้นทำความเพียรปลีกวิเวกนะคะ5วันระหว่างที่รอรถแล้วก็ถ้าทำนาเสร็จเป้าหมายนะคะถ้าทำนาเสร็จแล้วก็ปลูกผักออร์แกนิกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะให้กลุ่มครูรัตนาห้าเนี่ยมาเรียนนะคะมาเรียนพุทธพจน์หลักสูตรครูรัตนาห้าเล่มใหม่ที่ตอนนี้ท่านอาจารย์พิรวัตรกำลังตรวจทานอยู่นะคะในตอนนี้ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะคะก็ทักทายอาจารย์ได้เลยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามานะท่านใดเข้ามาก่อนน้องปอนเข้ามาแล้วยังครับอันนี้ปัญหาของน้องปอนนะเนี่ยวันนี้น้องปอนมีปัญหานะวันนี้นะคะนะกล่าวสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับน้องปอนอันนี้ปัญหาน้องปอนแหละที่อาจารย์จะออกอากาศวันนี้นะคะรู้สึกว่าคุณหมอท่านจะทำความเพียรท่านไม่มีปัญหาซะแล้วนะคะท่านจะทำความเพียรเจริญสติสัมปชัญญะท่านไม่ถามอาจารย์ซะละนะฝึกเป็นพระโสดาบันมูลวิจิกิจฉาคุณหมอจะถามบ้างก็ได้นะคะทุกท่านจะถามบ้างก็ได้ไม่ต้องกลัวนะคะนะสวัสดีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะคะตั้งคำถามเพื่อเป็นประโยชน์แก่ญาติธรรมของเราทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณทิติรัตน์นะคะสวัสดีค่ะเนี่ยต้องบอกอาจารย์บ่อยในชื่อตนเองนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยไม่มีสัญญาที่จะทรงจำบัญญัติทางโลกเท่าไหร่แต่ถ้าในทางธรรมเนี่ยอาจารย์จำได้เกลี้ยงหมดเลยค่ะแต่อะไรที่เป็นทางโลกเนี่ยนะคะญาณเขาจะสลัดคืนเขาจะสลัดคืนว่านี่เป็นสังขารนี่ควรจำนี่ไม่ควรจำมันเป็นโดยออโต้มันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองโดยออโต้นะคะก็เลยจำไม่ค่อยจะได้คนข้างกายยังเรียกชื่อผิดเลยใช่ไหมคุณชอเป็นอย่างนั้นนะคะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าพูดธรรมะเนี่ยจำได้หมดนะคะค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านที่เข้ามานะก็ได้ช่วงเวลาของรายการนะคะปฏิปุชาถามตอบสวัสดีพี่สุริยาลำยายนะคะบอกกับสวัสดีครับท่านอาจารย์ไปเดินทุดงมาเป็นไงบ้างแดดเผาตัวไม่เกรียมหรือเปล่านะคะมีบุญมากนะพี่สุริยาเนี่ยมีบุญมากๆได้ไปปฏิบัติพระภิกษุนะคะในพระพุทธศาสนาที่ท่านบวชอุทิศต่อพระศาสดาแล้วตั้งใจทำความเพียรพี่สุริยานี่ก็จะไปเป็นโยมอุปถัมภ์เป็นอุบาสกเป็นตัวอย่างของชาวพุทธที่ดีมากมายเลยนะคะตรงนี้อนุโมทนาบุญด้วยนะอาจารย์อนุโมทนาบุญด้วยนะคะทุกคนทุกท่านอะไรก็ตามแต่นะคะถ้าใครทำความดีแล้วเนี่ยให้เราบำเพ็ญมุทิตาจิตทันทีเลยนะคะก็คือกล่าวคำว่าสาธุสาธุอนุโมทามินะรู้ไหมว่าเพียงแค่กล่าวคำสาธุสาธุอนุโมทามิเนี่ยค่ะได้ไปเกิดเป็นพรหมทีเดียวนะคะเพราะนั่นน่ะเป็นคุณธรรมของพรหมในพรหมวิหาร4ทีเดียวนะคะเห็นนะง่ายนิดเดียวเองถ้าเราจะทำให้จิตของเราเนี่ยมีบุญนะคะมันกล่าวยินดีแสดงความดีใจกับบุคคลอื่นที่เขาได้ทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและชาวโลกนะคะที่เป็นประโยชน์เราหมั่นสาธุบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเราก็จะได้จิตของพระพรหมเห็นนะนะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนะคะเอาละอนุโมทนาบุญก่อนนะคะอาจารย์น่ะจะสร้างพระพุทธรูปไว้ที่นี่เป็นองค์แรกนะคะ
ว่าจะสร้างไว้ให้เป็นในส่วนธรรมในส่วนปฏิบัติธรรมก็เลยว่าจะบอกบุญจนกระทั่งถึงเดือนกุมภานะคะสิ้นเดือนกุมภาในช่วงนี้ก็มีสายทานศรัทธาเข้ามาเรื่อยๆนะคะมาร่วมบุญเรื่อยๆไหนดูซิว่ามีใครมาร่วมบุญสร้างพระพุทธรูปมั่งเมื่อวานอาจารย์ก็ลืมเก็บนะคะว่ามีข้อมูลใครบ้างแต่ว่ามีของคุณเดรณีนะคะเดรณีสีไพสีอาจารย์จำกลับกันทุกทีเลยนะคะเป็นลูกศิษย์มานานหลายปีแล้วนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์หนูร่วมบุญกับอาจารย์ทุกๆบุญนะคะสาธุสาธุค่ะบอกตั้งใจมานานแล้วด้วยนะคะน่ารักจริงๆเลยอนุโมทนากุศลนะคะบุญนี้ขอให้คุณเดรณีนะคะไพศีลได้มีความสุขประสบผลสำเร็จในชีวิตและได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานค่ะนะก็มีวันนี้นะคะของพี่แก้วนะคะพี่แก้วร่วมสร้างพระพุทธรูปนะคะครอบครัวกุคำโกดแล้วก็ครอบครัวเหลาทองนะคะร่วมสร้างพระพุทธรูปกับอาจารย์ในครั้งนี้ด้วยสาธุสาธุอนุโมทนากุศลนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่หนูเรียนสิงจุ้ยนะคะสวัสดีค่ะพี่ออนนะนักเรียนครูรัตนา5คุณแม่หนูเรียนก็เป็นผู้มีศรัทธาอย่างลงมั่นในพระพุทธศาสนาคอยแชร์นะคะธรรมะดีๆนะคะเป็นกัลยาณมิตรสำหรับทุกคนทุกท่านเลยทีเดียวนะคะในตรงนี้ค่ะแล้วก็เมื่อเช้าในห้องวิปัสสนาญาณของเรานะคะก็มีลูกศิษย์นะคะร่วมบุญมาเหมือนเดิมนะคะคุณจุฑารัตน์นะคะจุฑารัตน์ได้จึงวัฒนานนท์นะคะบอกว่าร่วมสร้างพระพุทธนิมิตค่ะนะกราบข้าพเจ้ากราบอนุโมทนาบุญในจิตอันเป็นกุศลในทุกๆบุญกุศลที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์และกัลยาณมิตรทุกๆท่านตั้งจิตตั้งใจสร้างในทุกๆบุญด้วยนะคะอาจารย์อ่านเฉพาะตอนจบนะคะเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากมายเลยสาธุอนุโมทนากุศลนี้นะคะเมื่อเช้าอาจารย์อ่านส่งพระสูตรดีมากเลยพอดีคุณแม่ยิ้มนะคะส่งไว้ในห้องนักเรียนครูปี3กับนักเรียนครูปี1ปี2นะคะอาจารย์เห็นว่าดีมากอาจารย์ก็ส่งไปต่อแต่ว่าเราเข้าเรื่องอื่นก่อนดีกว่าเราเข้าเรื่องอื่นก่อนดีกว่าพระสูตรนี้แล้วค่อยว่ากันนะพี่ยุทธนาสาธุอนุโมทนาค่ะพี่ยุทธนานี่สุดยอดมากนะคะเวลาที่อาจารย์บรรยายเป็นมนุษย์ที่มหัศจรรย์มากสามารถพิมพ์นะคะทันคําบรรยายของอาจารย์ได้ด้วยและสามารถนํามาโพสต์เผยแผ่ได้สุดยอดจริงๆนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณอําพรเนี่ยก็มีศรัทธามากนะคะปฏิบัติธรรมนี่ได้ปิติบ่อยนะสวัสดีคุณช่อนะส่งรูปนกนางฟ้ามาด้วยคุณช่อก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละค่ะนะแต่เขาโผล่เข้ามาในไลฟ์สดก็เลยต้องทักทายไปด้วยนะมีปฏิสันถารค่ะเอาล่ะวันนี้อาจารย์นะคะจะเข้าของน้องปอนก่อนหรือว่าจะเข้าคำถามของพี่บุญเสริมก่อนดีฮะให้คุณช่อตัดสินใจให้อาจารย์หน่อยสิคุณช่อคำเนี่ยจะเอาของใครก่อนดีฮะคุณช่อใครมาก่อนว่าแล้วทีเดียวคุณช่อจะบอกว่าอาจารย์อย่าเลือกที่รักมักที่ชังนะคะใครมาก่อนก็ต้องตามลำดับนะคะประมาณนี้คุณช่อบอกอย่างนั้นนะคะอ่ะคำถามของพี่นะของพี่บุญเสริมมาก่อนพี่บุญเสริมนี่น่ารักที่สุดนะคะเวลาที่มาส่งลูกเรียนที่ใกล้ๆกับศาลายาทุกครั้งก็จะแวะเอาข้าวสารบ้างเอาน้ำปลาบ้างนะเอาอาหารเอาผลไม้มาให้อาจารย์แล้วก็มาสนทนาธรรมกับอาจารย์นะเที่ยวที่แล้วมาอาจารย์ก็สอนเดินจงกรมได้และได้ความรู้สึกในการเดินและรีบกลับนะพี่บุญเสริมแล้วยังเป็นนักเรียนนะคะสมาธิพิเศษครูรัตนา5ด้วยนะคะในห้องครูรัตนา5เดือนก่อนอาจารย์สอนสมาธิพิเศษนะคุณช่อใช่ไหม
บอกว่าให้ตั้งนิมิตอย่างนี้นะเป็นสังขารอย่างนี้นะก็ทดสอบเอาไปใช้โอ้โหสุดยอดมากนะกลับจากอาจารย์ไปทางนั้นก็ไปนั่งสมาธิสวัสดีค่ะคุณแอนสวัสดีค่ะคุณแม่ยิ้มยิ้มคุณแม่ยิ้มยิ้มทักทายนะคะพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านนะคะครูรัตนะ5นะพุทธบุตรพุทธสาวิกาปฏิสันถานและสวัสดีค่ะเล่าต่อเล่าต่อพี่บุญเสริมเสร็จแล้วพี่บุญเสริมนี่ก็ไปทดสอบว่าเอ๊ะสมาธิเนี่ยที่ทำให้ประสบผลสำเร็จให้ได้สิ่งที่ต้องการที่อาจารย์สอนนี่มันจริงหรือเปล่านะนะแต่อาจารย์เนี่ยก็จะสอนวิธีการว่าเมื่อทำแล้วเนี่ยก็ต้องสลัดคืนและอย่าไปติดกับมันนะลูกศิษย์ก็นำไปใช้พอนำไปใช้เท่านั้นละค่ะนะคะได้โชคใหญ่ได้โชคใหญ่แสนหนึ่งเลยตั้งจิตเท่านั้นก็ได้เท่านั้นเลยนะคะอาจารย์ก็ได้ด้วยพอลูกศิษย์ได้อาจารย์ก็ได้ด้วยลูกศิษย์ทดสอบนะคะเป็นอย่างนั้นนั่นนะคะพี่บุญเสริมนะพอจะอ่านคำถามเขาก็นึกถึงนะนึกถึงว่าเขานำสมาธิเพื่อความสำเร็จนี้ไปใช้นะคะก็ฝึกนะลูกศิษย์อีกคนนะขายของไม่เคยได้เยอะๆพอตั้งตามที่อาจารย์บอกโอ้โหตอนนี้บ่นแล้วใช่ไหมว่ามันเหนื่อยหมดแล้วมันเหนื่อยเป็นอย่างนั้นนะคะอ่ะเอาละพอหอมปากหอมคอนินทาลูกศิษย์ออกอากาศนี่มันดีไหมคุณชอบนินทาดีค่ะลูกศิษย์ยังไม่เข้ามาบอกนินทาดีค่ะเอาละค่ะตอบคำถามพี่บุญเสริมเนาะบอกว่าขอโอกาสครับท่านอาจารย์ปุจฉาครับนะปุจฉาแปลว่าถามนะคะเรื่องตอบแทนบุญคุณคุณมารดาบิดาตอบแทนคุณแบบทางโลกนั้นยังไม่ชื่อว่าตอบแทนอย่างแท้จริงเนี่ยมีความรู้เนี่ยมีความรู้แล้วถามเนี่ยไม่ใช่ธรรมดา ต้องตอบแทนด้วยยังมารดาบิดาให้มีศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาอาจารย์อธิบายขยายความครับต้องบอกว่าอาจารย์ช่วยอธิบายขยายความได้ไหมครับนะถ้าเขียนว่าอาจารย์อธิบายขยายความครับนี่สั่งอาจารย์ที่มาเสริมอาจารย์ก็เป็นคนที่น้อมรับคำสั่งค่ะคุณลูกศิษย์ขาน่ารักมากอาจารย์เนี่ยมีใครชมตัวเองนี่แหละนะเป็นอย่างนั้นค่ะสาธุค่ะคุณแอนเดี๋ยวบ่ายเจอกันเรานะฮะเป็นอย่างนั้นอ่ะตอบคำถามศรัทธานะพี่นบเข้ามาแล้วเลยทำอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยขับรถอยู่กลางถนนหรือเปล่าเนี่ย พี่นบบอกกล่าวสวัสดีครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านครับสาธุอนุโมทนาครับเนี่ยพี่นบบำเพ็ญกุศลอะไรรู้ไหมอนุโมทนาเนี่ยบำเพ็ญกุศลที่เรียกว่ามุทิตาจิตนะคะซึ่งเป็นจิตของพระพรหมนะเป็นจิตของพระพรหมฉะนั้นเนี่ยถ้าใครกล่าวอนุโมทนาสาธุทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมีสิทธิ์ได้ไปเกิดเป็นพระพรหมได้นะคะเพราะพระศาสดาตรัสเนี่ยเป็นคุณธรรมนะพรหมวิหาร4มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะคะ4อย่างเนี่ยเป็นคุณธรรมของพระพรหมนะคะเอาล่ะค่ะเรามาเข้าคำถามของพี่บุญเสริมถ้าเรานะคะเลี้ยงพ่อแม่นะเวลาอาจารย์หัวเราะมากเนี่ยน้ำตามันจะไหลนะคะไม่ใช่คนที่จะร้องไห้ง่ายๆนะนอกจากปลื้มปิติใจแล้วหัวเราะบ่อย นะน้ำตาเลยไหลศรัทธาตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเวลาที่เราจะตอบแทนคุณบิดามารดาต้องให้พ่อแม่เนี่ยค่ะมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามีศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ทำให้พ่อแม่น่ะมีศรัทธาในพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าให้ได้อย่างเนี้ยเรียกว่าตอบแทนคุณบิดามารดานะคะอาจารย์น่ะเคยไม่รู้นะคะเคยไม่รู้ไม่รู้ถ้อยคำของพระองค์ในการตอบแทนคุณแบบนี้ที่เป็นพุทธพจน์แบบนี้นะคะอาจารย์ก็คิดว่าการให้อาหารนะคะดีๆกับพ่อแม่ทุกวันนั่นเป็นการตอบแทนคุณอันเลิศที่สุดแล้วอาจารย์ก็คิดว่าการที่เราอาบน้ำให้พ่อแม่ซักเสื้อผ้าให้พ่อแ
แล้วส่งเงินให้พ่อแม่ของเราเนี่ยให้แม่ของเราทุกๆเดือนในเนี้ยเป็นการตอบแทนคุณอันสูงสุดแล้วในสมัยก่อนนะในสมัยก่อนที่อาจารย์ไม่รู้เนี่ยค่ะอาจารย์ก็อยากจะเป็นคนดีเนาะอยากจะเป็นผู้มีความกตัญญูต่อบิดามารดาตอนนั้นแต่ปรากฏว่าการกระทำแบบนั้นนะคะเป็นการตอบแทนคุณในทางโลกแต่นะคะแต่ไม่ได้เป็นการตอบแทนอันสูงสุดเพราะว่าเสื้อผ้านั้นใช้หมดนะคะก็สลายไปไม่เที่ยงนะเป็นอนัตตาอาหารนั้นกินหมดก็สลายไปร่างกายนั้นก็สลายไปเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเงินทองเหล่านั้นเมื่อพ่อแม่ใช้แล้วมีความสุขชั่วคราวติดอยู่ในภพคล้องอยู่ในภพเหมือนเดิมเมื่อเวลาตายไปนะคะพ่อแม่เหล่านั้นก็มีสิทธิ์ตกนรกหรือกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีได้เหมือนเดิมนะคะพระศาสดาถึงได้ตรัสเลยนะคะว่าจะให้พ่อแม่เนี่ยอยู่บนบ่าของเราทั้งสองข้างนะคะอาบน้ำอาบท่าให้ท่านให้ตัวสะอาดแล้วก็ปะแป้งให้เครื่องหอมให้แล้วไม่ให้พ่อแม่เหยียบดินเลยเพราะว่าต้องการให้พ่อแม่ดีสะอาดมีความสุขสุขสบายป้อนข้าวป้อนน้ำตลอด100ปีพระศาสดาก็ตรัสว่าไม่สามารถทดแทนคุณของบิดามารดาที่เป็นผู้ให้เกิดและเลี้ยงดูในภพนี้ได้หมดแต่สิ่งที่พระศาสดาทรงตรัสนะคะว่าการตอบแทนคุณบิดามารดาเนี่ยจะทำให้สามารถตอบแทนได้หมดเนี่ยจะต้องยังบิดามารดาที่ยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มีศรัทธานะคะถ้าพ่อแม่ไม่ไปวัดไม่ฟังธรรมเราก็พาพ่อแม่เข้าวัดฟังธรรมนะพี่บุญเสริมมาแล้วนะเจ้าของคำถามนะคะกราบสวัสดีครับท่านอาจารย์นะเราก็ต้องพาพ่อแม่ของเราเนี่ยมีศรัทธาเราก็ต้องพยายามที่จะอธิบายบอกพ่อแม่ของเราว่าพระพุทธเจ้าดีอย่างไรพระธรรมดีอย่างไรพระสงฆ์ดีอย่างไรนะคะอย่างอาจารย์เนี่ยพออาจารย์รู้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็พยายามเล่าให้แม่ฟังว่าวันนี้เรียนแปลบาลีมานะอ่านพระไตรปิฎกมานะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้อย่างนี้แม่รู้ไหมพระพุทธเจ้าเป็นใครพระธรรมของพระพุทธเจ้ากล่าวไว้อย่างไรพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีเป็นยังไงเนี่ยอาจารย์พยายามที่จะชวนแม่สนทนาอย่างนี้นะคะครั้งที่แม่อาจารย์มีชีวิตอยู่แม่ก็จะฟังและแม่ก็จะสนทนาด้วยนะคะว่าพระสงฆ์ชื่อนี้เป็นสาวกของพระเจ้าเนี่ยเราจะคุยกันอย่างนี้ถ้าวันไหนที่อาจารย์โทรหาแม่สมัยก่อนนะแม่พูดเรื่องญาติพี่น้องพูดเรื่องคนนู้นคนนี้คนนั้นอาจารย์บอกว่าแค่นี้แหละไม่โทรมาละนั้นมีการเล่นตัวนะแค่นี้แหละไม่โทรมาละจิตของแม่น่ะจมอยู่ในภพฝังอยู่ในโลกไม่เอาอย่างนี้ลูกไม่คุยถ้าแม่อยากคุยนะเดี๋ยวโทรมาอีกชั่วโมงนึงนะเดี๋ยวเราคุยธรรมะกันถ้าคุยธรรมะกันได้เราคุยกันอาจารย์ก็จะพยายามทำอย่างนี้กับแม่จนทุกๆวันเนี่ยแม่จะไม่คุยเรื่องอื่นนอกจากธรรมะกับอาจารย์นะคะเป็นเวลาเป็น10กว่าปีเลยเนี่ยค่ะเนี่ยคือวิธีการนะคะวิธีการที่ว่าเราจะต้องยังพ่อแม่ของเราให้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมเจ้าในพระสงฆ์เจ้าถ้าท่านไม่มีศรัทธาเราก็พยายามหมั่นพูดหมั่นคุยหมั่นนะคะมันสนทนามันทักมันถามอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็พยายามนะคะการตอบแทนคุณข้อที่2ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสพอพ่อแม่รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมีศรัทธาแล้วเราก็พาพ่อแม่เนี่ยให้รักษาศีลนะคะให้รักษาศีลเมื่อปีพ.ศ. 2538นะคะอาจารย์พาแม่ของอาจารย์ไปรักษาศีล8อาจารย์ดีใจมากเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาจารย์คิดว่านี่คือการตอบแทนคุณมารดาอันสูงสุดตอบแทนด้วยข้าวน้ำเนี่ยไม่ใช่การตอบแทนคุณอันสูงสุดตอบแทนด้วยเงินทองก็ไม่ใช่การตอบแทนคุณที่สูงสุดตอบแทนเลี้ยงใจคือให้พ่อแม่สบายใจก็ไม่ใช่การตอบแทนอันสูงสุดแต่การตอบแทนอันสูงสุดเนี่ยคือให้พ่อแม่นะคะมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วให้มีศีลอาจารย์ก็ชวนแม่ไปรักษาศีล8นะคะแม่ก็ไปรักษาศีล8นุ่งขาวห่มขาว
นะแล้วก็เริ่มฟังธรรมนะถึงนั่งสมาธิไม่ค่อยได้แม่ก็พยายามตั้งใจนั่งอาจารย์ก็ดีใจเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะเราเนี่ยเป็นลูกควรมีเวลาสละให้พ่อแม่เช่นพ่อแม่ไปวัดไหมไปนั่งสมาธิไหมไปปฏิบัติธรรมไหมเราพาเขาไปนะถ้าพ่อแม่ไม่ไปก็พาไปแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนนะคะอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็คอยสนทนาธรรมกันพานั่งสมาธิอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่ายังพ่อแม่ไม่มีศีลให้มีศีลอาจารย์คิดว่าการที่ทำให้แม่รักษาศีล8ได้ที่เหนือกว่าศีล5เป็นสิ่งที่ดีแม่เขาก็มีความสุขนะคะที่เขาได้รักษาศีล8รักษาศีล8ครั้งเดียวโหยคุยมันทุกวันเลย คุยโม้ทุกวันเลยให้ลูกให้เต้าฟังว่ากูไปบวชมานะกูเป็นอย่างนี้อย่างนั้น นะคะเป็นอย่างนั้นนะนั่นแหละเราควรพาพ่อแม่ของเรารักษาศีลอย่างนั้นนะคะหรือพาสมาทานศีลอ่ะอย่างอาจารย์เคยถามว่าแม่สมาทานศีล5ถูกไหมเนี่ยถ้าไม่ถูกนะเดี๋ยวพิมพ์ส่งให้อย่างเงี้ยค่ะก็หาหนังสือหาอะไรไปให้แม่อ่านแม่สมาทานแล้วก็บอกแม่ว่าสมาทานทุกวันนะเนี่ยโทรไปหาแม่บอกเนี่ยสมาทานศีลยังกูสมาทานแล้วแต่กูก็เหตุผิดคือเก่าแม่มาอะไรบอกอย่างงี้สมาทานแล้วแต่สมาทานเสร็จกูก็ผิดศีลเหมือนเดิมนั่นแหละมึงมาดองมาถามกูดองนะอาจารย์ก็บอกอย่างน้อยสมาทานก็ยังดีแต่หัดรักษาศีลนั่นมั่งอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะสนทนาอย่างนี้นะคะค่ะฉะนั้นเนี่ยเรานะคะพยายามให้แม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีศีลเนี่ยอย่างพ่อแม่ให้มีศีลบอกเราก็ต้องอธิบายให้พ่อแม่ฟังนะคะว่าศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยไม่ฆ่าเขาก็จะไม่มีใครมาฆ่าเราเพราะพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยเกิดมาในชาตินี้เป็นมนุษย์เราจะไม่เจ็บป่วยเลยแล้วจะอายุยืนด้วยเนี่ยเป็นอย่างนี้เราก็จะอธิบายให้แม่ฟังนะคะสวัสดีค่ะคุณสกุลเมฆานะคะค่ะตอนนี้กำลังปฏิบุตรชาตอบคำถามของนะพี่บุญเสริมเรื่องตอบแทนคุณบิดามารดาในทางธรรมนะคะซึ่งทางโลกน่ะคิดว่าให้เงินให้ทองให้ข้าวให้น้ำแล้วจะเป็นการตอบแทนคุณอันสูงสุดแต่ทางธรรมไม่ใช่เพราะพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าจะตอบแทนนะคะคุณบิดามารดาเนี่ยในทางธรรมเนี่ยต้องให้มีศีลมีศรัทธานะคะเราก็ไปช่วยนะคะช่วยให้แม่ของเราเข้าใจหรือบิดาของเราเข้าใจว่าการรักษาศีลข้อที่1เนี่ยจะทำให้เราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยทำให้เราแข็งแรงทำให้เราอายุยืนชาติหน้าถ้าเราตายไปนะแม่นะอาจารย์จะชวนแม่สนทนาอย่างเงี้ยถ้าแม่ยังไม่ถึงนิพพานนะแม่ก็จะไม่เจ็บป่วยแม่ก็จะแข็งแรงแม่ก็จะบอกว่ากูบ่เคยเห็นใดเลยกูเคยขามูโตใหญ่ๆแม่เขาก็จะพูดอย่างนี้เราก็บอกอย่าไปนึกถึงมันถ้าไปนึกถึงมันจะบาปถ้าเราไม่นึกถึงมันก็ไม่เป็นไรนะเราพยายามทำบุญให้มันเยอะๆนะอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสนทนาข้อที่สองเนี่ยถ้าเราไม่ไปขโมยลักทรัพย์เงินทองของใครไปคดโกงเงินใครก็จะไม่มีใครมาคดโกงเงินเราได้ไม่มีใครมาลักทรัพย์ของเราได้ในวันนั้นอาจารย์จำได้ว่าอาจารย์สนทนาธรรมศีลข้อที่2ตัวนี้แม่ก็เล่าให้อาจารย์ฟังเนี่ยเด้อหมู่บ้านก่อนน่ะนะแม่ก็จะเล่านะก่อนนั้นน่ะกูไปบุรีรัมย์แม่เขาเป็นคนศรีสะเกษเนาะกูไปบุรีรัมย์แล้วกูก็เห็นเนี่ยผู้หญิงคนนึงน่ะนะอยู่ที่เป็นข่าวนะว่าเนี่ยมันใส่ท่องหลายท่องเส้นใหญ่โพดโจรน่ะภาษานอกค่ะภาษานอกนะคะเดี๋ยวพูดภาษานอกเสร็จแล้วจะแปลเป็นภาษาไทยให้นะคะ มันน่ะดึงเอาสอยในข้อท่องมันเส้นใหญ่โพดมันก็เลยตัดเอาเส้นเลือดใหญ่ในข้อขาดตายแม่เขาพูดอย่างนี้หมายความว่าพอเขาฟังเรื่องของศีลข้อที่2ถ้าไม่ไปขโมยของใครก็ไม่มีใครมาขโมยของเราถ้าเราเคยขโมยของใครก็จะมีคนมาคดโกงมาขโมยในของเราอาจารย์บอกแม้ทองอยู่ที่คอเนี่ยมันก็ยังกระชากเลยนะแม่นะอย่างในแท็กซี่เนี่ยมีข่าวเยอะแยะเลยว่าคนหลงลืมเงินไว้แท็กซี่ก็เอาไปคืนเห็นนะนั่นน่ะคือเขาไม่เคยขโมยของใคร
เขาก็ได้ทรัพย์ของเขาคืนเพราะบุญมันรักษาไว้เนี่ยพออาจารย์พูดกับแม่อย่างนี้แม่มันในอารมณ์แม่ยกตัวอย่างให้ฟังเลยว่าเออมันจริงนะขนาดอยู่ในคอเขายังกระชากเอาจนเลือดเส้นเลือดใหญ่ขาดแล้วก็ตายเออแม่ก็บอกอย่างนั้นแล้วแม่น่ะฉะนั้นน่ะอย่าไปโกงใครนะอย่าไปลักขโมยของของใครนะแม่ก็บอกเออกูบ่เฮ็ดหรอกกูบ่เฮ็ดกูบ่เฮ็ดอยู่แล้วแม่จะเป็นอย่างนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยสนทนาธรรมนะบอกพ่อบอกแม่ของเราว่าเนี่ยศีลเนี่ยข้อที่1มันมีโทษอย่างนี้มันมีคุณอย่างนี้ศีลข้อที่2เนี่ยมันมีคุณอย่างนี้มันมีโทษอย่างนี้นะโจรขโมยลักไปไม่ได้บุญกุศลนั้นแม้จะตกน้ำก็ยังได้คืนแม้ไฟก็ยังไม่ไหม้บุญเนี่ยนะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่ใช่ตกน้ำไม่ไหลเพราะมันอ้วนไม่ใช่ตกไฟไม่ไหม้เพราะน้ำไปลดไม่ใช่อย่างนั้นนะคะหมายความว่าเมื่อประสบภัยอันตรายต่างๆเนี่ยถ้าเรานะคะเป็นผู้มั่นอยู่ในศีลแล้วมีบุญแล้วเนี่ยอันตรายเหล่านั้นจะสงบระงับไปและสลายไปหายไปด้วยอนุภาพของบุญที่เราทำก็สนทนากุศลแบบนี้กับแม่แม่ก็ชอบมากเลยนะคะก็ยกตัวอย่างว่าศีลข้อที่3ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ไปประพฤติผิดลูกเมียใครนะไม่ไปขโมยนะคะขโมยภรรยาสามีคนรักของใครในตอนนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ถูกใครมาตีท้ายครัวของเราเราก็ไม่ต้องมานั่งกุ้มใจว่าใครจะมาแย่งคนรักของเราและคนที่ไม่รักษาศีลข้อที่3นี้นะแม่นะอาจารย์นะพยายามที่จะตอบแทนคุณแม่ก็เลยต้องมานั่งอธิบายศีลคุณของศีลและโทษของศีลให้แม่ฟังตอนนั้นเนาะก็บอกแม่ว่าเนี่ยเห็นไหมแม่เคยเห็นไหมพวกหมาพวกแมวพวกสัตว์เดรัจฉานน่ะที่อวัยวะเพศของมันน่ะเปื่อยแล้วก็เน่าแม่ก็บอกเคยเห็นอยู่นั่นละมันผิดศีลข้อ3ตอนเป็นมนุษย์ไงแม่แล้วเวลามันไปตกนรกเสร็จพอมันมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบาปที่มันทําก็ยังมาส่งผลในอวัยวะของมันเลยเห็นมั้ยทําให้มันต้องทุกข์ทรมานตลอดชีวิตเนี่ยถ้าเราไม่ผิดศีลนะข้อนี้นะเราก็จะไม่เป็นอย่างนี้ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันนะเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเลยเนี่ยถ้ามาเป็นผู้หญิงเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าเราเคยผิดศีลข้อ3มานะเวียนว่ายในวัฏสงสารแล้วก็มีจิตผูกอยากเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยเราก็เลยได้มาเกิดเป็นผู้หญิงและทีเนี้ยในเวลามาเกิดแล้วเศษของกรรมนะมันทำให้เราต้องผ่าตัดมดลูกเอ่ยเป็นมะเร็งมดลูกเอ่ยเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับนะเกี่ยวกับอวัยวะในส่วนล่างพวกนี้มันเสียหายหรือมันป่วยหรือมันไม่สบายนะแม่รู้เลยนะอาจารย์บอกแม่นะรู้เลยนะเนี่ยมันเป็นผลบาปของการผิดศีลข้อ3นะแม่ก็จะบอกเออแล้วแม่เขาก็จะเข้าใจเนาะเขาก็จะยกตัวอย่างไอ้คนนั้นมันผ่าตัดมดลูกอีกคนนี้มันเป็นมะเร็งมดลูกนี่มันผิดศีลข้อ3นะเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยนะคะอย่างนี้นะพี่บุญเสริมนะสวัสดีค่ะพี่จิ๊บนะคะคือเทคนิคในการที่เราจะไปพาพ่อแม่มีศีลเนี่ยเราจะต้องคุยสนทนาธรรมนะคะชี้แจงให้ท่านได้เข้าใจนะไม่ใช่ว่าเราอ่านแล้วพระพุทธเจ้าให้ตอบแทนคุณพ่อแม่ด้วยการให้มีศรัทธาด้วยการให้มีศีลเราก็ไปบอกอย่างเดียวแต่พ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าศรัทธามันเป็นยังไงศีลมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะท่านก็ทำไม่เป็นอยู่ดีนะฉะนั้นน่ะเราก็ต้องนะคะอธิบายให้ท่านฟังอย่างมาข้อศีลข้อ4นะคะโกหกเนี่ยพูดคำไม่ตรงไม่เป็นคำสัตย์คำจริงพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลนะคะพูดสัมผัสปราปะหรือพูดคำหยาบคายนะทำให้ศีลด่างพร้อยหยาบคายนี่พูดหยาบคายในศีลข้อ4ด่างพร้อยพูดสับปะกับคำทำให้ศีลข้อ4ด่างพร้อยนะคะด่างพร้อยนี่ยังไม่ขาดนะคะโกหกเมื่อไหร่นั่นแหละศีลจะขาดในตรงนั้นนะคะมูสาวาทก็อธิบายให้แม่ฟังว่าเนี่ยแม่รู้ไหมทำไมเวลาที่เราเนี่ยจะได้อะไรแล้วเราไม่ได้สักทีคนนั้นบอกว่าเดี๋ยวจะให้เรานะหรือคนนี้มาบอกว่าจะว่าจ้างเราไปทำงานนี้งานนี้นะแล้วเขายกเลิกอ่ะแม่รู้ไหมเนี่ยเป็นผลกรรมของข้อไหนแม่มาลัยสมัยนั้นเนาะคุยกันนะ
แกก็จะบอกว่ากูบ่ฮู้ดอกมึงอยากเว้าอีหยังมึงก็เว้ามาโลด แม่จะบอกอย่างนี้เนาะอาจารย์ก็บอกนั่นแหละมันเป็นการผิดศีลข้อที่4ในชาติก่อนๆเวลาเราโดนคนนินทานะคนนินทาเราคนด่าเราคนว่าเราเนี่ยคือการผิดศีลข้อที่4ทั้งนั้นเลยนะแม่คือชาติก่อนๆเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนทำมาก่อนพูดไม่ตรงพูดโกหกพูดหลอกลวงพอมาชาตินี้นะไอ้เราไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าเขาเขาก็ยังมาด่ามาว่าเราให้เราได้ยินเนี่ยก็เป็นผลบาปนะแม่นะฉะนั้นเนี่ยชาตินี้อย่าโกหกนะไม่งั้นเนี่ยเกิดชาติหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะรับผลกรรมตรงนี้นะนะอาจารย์ก็อธิบายอย่างนี้แม่เขาก็จะเข้าใจสวัสดีค่ะคุณณศิริพานิชชัยนะคะสวัสดีพี่บุญชูภูมิสะอาดค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาแล้วตอนนี้นะคะเข้ามาแล้วก็ช่วยอาจารย์แชร์คนละ10แชร์นะคะ นะช่วยกันประกาศพระศาสนาให้ธรรมะเป็นทานกับอาจารย์นะคะท่านทั้งหลายแหมธัญรัตน์แก้วใสนี่ไม่ใช่ธรรมดานะคะไปหาพระสูตรตอบแทนคุณบิดามารดามาให้ทุกท่านอ่านเอาเลยนะคะเขาส่งเข้าไปแล้ว ค่ะก็วิธีการเนี่ยคือเราอ่านรู้แล้วว่าตอบแทนคุณบิดามารดาด้วยการให้ท่านมีศีลมีศรัทธามีสุตตะมีจาคะมีปัญญาเนี่ยเราก็ต้องอธิบายให้ท่านเข้าใจด้วยนะฮะอาจารย์ก็อธิบายว่าเนี่ยสมัยก่อนที่อาจารย์เป็นแม่ชีอาจารย์เคยบอกให้แม่ฟังไงคะว่าเนี่ยไอ้เนี่ยนะแม่นะเขามายืมถ้วยชามเนี่ยเราก็ไม่ได้พูดอะไรเลยแต่คนไปบอกว่าเราหวงเราไม่ให้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นคนก็มาด่าเราว่าเราอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็เสียใจตอนนั้นน่ะทำใจไม่ได้แต่พอมาเรียนมารู้มาเข้าใจแล้วว่าอ๋อสิ่งใดที่เราไม่ได้พูดแต่คนมาปักปั๊มว่าเราพูดเราอย่าโมโหนะแม่นะนั่นน่ะเป็นเพราะชาติก่อนเราเคยปักปั๊มคนอื่นเราเคยพูดว่าคนอื่นวาจาของเราไม่ดีเราผิดศีลข้อ4ฉะนั้นเนี่ยเป็นเศษของกรรมข้อที่4เราก็เลยมักจะได้ยินคนนั้นด่าเราคนนี้ว่าเราคนนั้นนินทาเราเนี่ยคนนั้นพูดไม่เป็นคำสัตย์คำจริงจะได้งานสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ไม่ได้เขายกเลิกเนี่ยเป็นผลวิบากของบาปกรรมที่เราเคยพูดโกหกหลอกลวงคนอื่นสัมผัสปลาปะพูดไม่เป็นคำสัตย์คำจริงนะเวลาที่เขาด่าเราคำหยาบๆก็เราก็พูดมาก่อนทั้งนั้นแหละแม่ก็เข้าใจเห็นไหมคะมันเป็นอย่างนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยต้องอธิบายเสร็จแล้วนะคะยังมารดาบิดาเนี่ยให้มีจาคะคือการเสียสละสมัยก่อนเนี่ยตอนแม่มีชีวิตอยู่อาจารย์จะโอนไปทีละ 2,000 3,000 หรือทีละ 10,000 แต่เงินเดือนเนี่ยให้แม่เดือนละ 10,000 อยู่แล้วนะคะสมัยก่อนน่ะให้เดือนละ 10,000 อยู่แล้วแต่เวลาที่มีพระมามีคนนะทำบุญหรืองานอะไรเนี่ยแม่เขาจะโทรมาอาจารย์ก็จะโอนไปให้ต่างหากสมัยก่อนนะอย่างเวลามีพระมาปุ๊บเนี่ยแม่จะโทรมาแล้วดวงมณีมึงอยากเป็นเจ้าภาพบอบอกอ่ะให้แม่เป็นดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแม่เขาจะรู้ไงเวลาเขาอยากทำบุญเขาก็จะมาชวนเรานะมาชวนลูกนี่แหละให้เป็นเจ้าภาพเราก็จะรู้เลยว่าแม่อยากทำบุญเราก็จะโอนเงินไปรู้ไหมว่าทำไมมีใครให้นมอาจารย์ทีละเป็นลังๆนะให้พวกแบรนด์พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเครื่องดื่มให้อาจารย์ทีละเยอะๆเนี่ยก็เพราะว่าเวลามีพระภิกษุไปที่วัดศรีบัวทองจังหวัดตราดเยอะๆสามเณรนะคะไปทีละ100 200เนี่ยอาจารย์ก็จะบอกแม่ว่าแม่เอาเงินไปนะไปซื้อน้ำปานะถวายพระนะถวายให้หมดเลยนะเป็นเจ้าภาพทั้งหมดเลยนะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องตั้งใจทำนะแล้วอย่าให้จิตคิดวอกแวกนะเวลาถวายนะเดี๋ยวบุญมันจะหล่นฉันก็บอกอย่างนี้นะคะไอ้แม่เนี่ยจาคะแล้วแม่เนี่ยเวลาเขาหาเงินได้เขาก็จะเป็นเจ้าภาพข้าวสารทีละกระสอบบ้างนะสมัยก่อนด้วยเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตนะเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตบ้างเป็นเจ้าภาพโบสถ์เจ้าภาพอะไรแม่ก็จะเป็นนะแต่ก่อนเขาไม่เป็นหรอกเขาหวงเงินอาจารย์บอกว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้นะยิ่งบริจาคทานก็ยิ่งเพิ่มทรัพย์สมบัตินั้นตั้งแต่แม่เนี่ยฝึกให้ทานเงินทองก็ไหลเข้าตลอดนะฮะ
เนี่ยอย่างถ้วยชามทุกวันเนี่ยที่อาจารย์นำมาใช้ที่สำนักนะคะสามารถรับแขกได้เป็นร้อยคนเนี่ยรู้ไหมอาจารย์ได้มาจากใครเป็นมรดกแม่มาลัยเพราะแม่มาลัยเนี่ยชอบนิมนต์พระไปที่บ้านทีละ50-30รูปนะคะแล้วแม่เนี่ยไม่ไปยืมถ้วยชามของวัดหน้าใหญ่ต้องใช้ของฉันเองแม่ไปซื้อมาเมามาแล้วจากนั้นเนี่ยเวลาทำบุญที่บ้านนะไม่ต้องยืมของวัดเลยเนี่ยมันเยอะอยู่ที่บ้านพี่สาวก็เลยใส่รถกระบะนะคะขนมาให้บอกว่าน้องสาวเนี่ยทำสำนักปฏิบัติถ้วยชามแก้วกระโถนหม้อเบอร์50นะอะไรพวกเนี้ยเอามาไว้ให้อาจารย์ได้ใช้เนี่ยเป็นอย่างนั้นนะคะเนี่ยคือพาแม่จาคะบริจาคทานจนเป็นนิสัยจนรู้ว่าการทำบุญให้ทานเนี่ยทำให้ชีวิตมีความสุขทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองทำให้มีเงินมีทองเพิ่มขึ้นใช่ไหมคุณชั้นนะหากินคล่องขึ้นใช่ไหมพอทำบุญมากๆใช่ไหมคุณชั้นที่สาลี่นะคะคุณยอดสาธุนะครับนะคะคุณยอดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้สิเนี่ยพิมพ์ภาษาไทยอาจารย์ด้วยก็ได้นะคะสาธุค่ะฉะนั้นเนี่ยการจาคะบริจาคทานนะคะเนี่ยพาพ่อแม่ทำอย่างนี้แล้วก็อธิบายผลของการบริจาคทานว่าทำแล้วดียังไงอย่างคนที่นะไม่ทำบุญไม่ดียังไงนะเราก็เล่าให้พ่อแม่เราฟังสวัสดีค่ะคุณลลิตาณวงศ์นะคะสาธุสาธุค่ะคุณลลิตาบอกอย่างนั้นนะคะตอนนั้นอาจารย์ก็เล่าเรื่องของภิกษุนะคะของเศรษฐีที่ไม่ทำบุญให้ทานเสร็จแล้วพอตายจากชาตินั้นมาก็มาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วก็มีพระมาบวชเป็นพระภิกษุเสร็จแล้วก็ไม่ได้อาหารนะคะไม่ได้อาหารพอเขารับกิจพอนิมนต์ไปรับกิจนิมนต์ไปยืนข้างหน้าเขาก็ใส่ข้างท้ายวันหลังมาคิดว่าเขาใส่ข้างท้ายไม่ใส่ข้างหน้าก็ต้องไปยืนข้างท้ายพอเขาใส่วันนั้นใส่ข้างท้ายแล้วอีกวันเขามาใส่ข้างหน้าก็ไม่ได้อาหารอีกก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะมายืนตรงกลางพอก็ยืนตรงกลางผู้ที่ใส่นะคะก็ไม่ได้ใส่นะคะก็มาไม่ถึงอีกปรากฏว่าการที่เศรษฐีนั้นไม่ได้อาหารก็เพราะสาเหตุว่าชาติก่อนไม่เคยทำบุญให้ทานไว้อาจารย์ก็เล่าให้แม่ฟังแล้วก็เล่าถึงว่าอย่าเป็นคนตนีนะถ้าเป็นคนตนีได้เกิดเป็นสัตว์เลี้ยฉานก็ได้นะเป็นอย่างอาจารย์ก็ยกเรื่องเศรษฐีขี้ตนีไม่ให้ทานแล้วไปเกิดเป็นหมาเฝ้าสมบัตินะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยพอเราเนี่ยจะให้แม่เราบริจาคทานเราก็ต้องพูดให้พ่อแม่ของเราเข้าใจว่าผลของการให้ทานดีอย่างไรทั้งในโลกนี้และโลกหน้าการที่ไม่บริจาคทานได้รับทุกขเวทนาอย่างไรในโลกนี้นะคะและโลกหน้าอย่างคนบางคนเคยรวยเสร็จแล้วไม่ได้ทำบุญให้ทานพอบุญเก่าหมดก็ยากจนโผล่เข้าเลยตัดหน้าของอาจารย์ไปนะคะยากจนจนกระทั่งต้องไปอยู่ใต้สะพานลอยก็มีอย่างนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้เราจะต้องให้พ่อแม่ของเราเข้าใจว่าเนี่ยโทษของคนจนเนี่ยเป็นยังไงต้องมานั่งขอทานมานั่งขอเศษอาหารเขาหรือว่าต้องอดอยากทุกข์ทรมานเห็นไหมในต่างประเทศที่เขาพากันไปบริจาคทานเห็นไหมคะเขาทุกข์ยากลำบากเพราะเขาไม่เคยให้ทานมาฉันเวลาที่เราเห็นนะคะเห็นใครก็ตามที่นั่งขอทานหรือลำบากหรือหากินไม่ได้นะคะอย่างบางทีออกข่าวมาว่าหนูคนเดียวเลี้ยงคนในครอบครัว 4-5 คนทุกยากลำบากเวลาที่อาจารย์มองเนี่ยอาจารย์จะมองทั้งสงสารมองทั้งเห็นโทษนะคะมองทั้งเห็นโทษว่าชาติก่อนเขาไม่เคยทำบุญให้ทานมาชาตินี้ได้รับความทุกยากลำบากนะน่าสงสารเราสรรพสัตว์ที่มีความหลงผิดร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำไฟลมเมื่อหลงผิดรักมันมากก็มีความตนีมีความหวงแหนไม่กล้าจาคะไม่กล้าบริจาคทานพอตายจากโลกนั้นแล้ว
มาสู่โลกใหม่ก็เป็นคนทุกข์ยากลำบากน่าสงสารจริงๆเนี่ยจิตมันจะหลั่งไหลออกไปอย่างนี้นะคะเราพิจารณาอย่างนั้นนะคะแต่เวลาสงสารเขาแล้วร้องไห้นี่ผิดนะฉะนั้นสงสารเนี่ยต้องมีปัญญาต้องพิจารณาให้รู้นะคะพิจารณาให้รู้ว่าการที่เราสงสารใครเราต้องรู้เหตุและผลว่าเขาทำบาปมาเขาจึงได้รับทุกขเวทนาอย่างนี้เราก็จะสอนตัวเองว่าต่อไปเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะเร่งบริจาคทานเราจะเร่งแผ่เมตตาเราจะเร่งสมาทานรักษาศีลเพื่อให้เราพ้นจากความทุกข์เหล่านั้นจะได้ไม่เป็นแบบนี้อีกเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นะพี่นพนะนะพี่วิเชียรสิริสาธุครับคุณสุรินทร์ม่วงน้อยสาธุสาธุค่ะนะคะอ่ะพ่อแม่บริจาคทานเรียกว่าจาคะสละออกแล้วนะคะในทางกายนะคะในทางกายคือให้ทานในทางวาจาเราก็ต้องให้พ่อแม่เราพยายามพูดดีๆเวลาที่เราโกรธใครหรือไม่สบายใจอย่าไปด่าเขาอย่าไปว่าเขานะสละออกไปสละกิเลสออกไปที่มันเป็นโทสะนั่นแหละปรับจิตของเราให้มีเมตตาพูดแต่สิ่งที่ดีๆนะเนี่ยอย่างเงี้ยก็เรียกว่าสละกิเลสออกไปก็เป็นจาคะเนี่ยเป็นการมีแล้วใช้เมตตาเข้ามาแทนเนี่ยเมตตาตัวเนี้ยการให้ทานด้วยเมตตาตัวเนี้ยโอ้โหได้บุญสูงสุดนะแม่นะเนี่ยเราต้องไปอธิบายให้พ่อแม่เข้าใจเวลาพ่อแม่ด่าใครก็พยายามห้ามปรามแม่เขาเคยแช่งคนไงคะบอกแช่งเราก็บอกแม่อย่าพูดอย่างนี้นะไปแช่งคนอื่นเขาเดี๋ยวเราก็ได้รับผลนั่นเองนะอย่าทำอย่างนี้แม่ต้องจาคะกิเลสนี้ออกไปนะสลัดกิเลสนี้ออกไปแผ่เมตตาให้เขานะจะได้ไม่ตกนรกนะอย่างเงี้ยเราพยายามอย่างเงี้ยนะคะตักเตือนคนที่เรารักหรือทดแทนบุญคุณมารดาบิดาทำอย่างนี้นะคะสาธุค่ะคุณสุทธิดาชูประดิษฐ์แสงมณีนะคะสวัสดีค่ะพี่นรีรัตน์นะคะทุกอย่างในโลกนี้นะคะท่านอย่าจริงจังมากให้ทำแต่สิ่งที่ดีๆไว้อย่าจริงจังมากคืออย่างนี้นะคะคืออย่างนี้ว่าเวลาที่เราคิดอะไรแล้วเราเป็นทุกข์ใช่ไหมนั่นแหละเราเข้าไปยึดโลกแล้วเราเข้าไปยึดโลกแล้วเรามีอุปาทานแล้วมันเลยทุกข์ต้องถอนกลับมานะคะถอนใจกลับมาถอนกลับมาบอกตนเองว่าเดี๋ยวเราก็ตายจากโลกนี้แล้วก็สอนตัวเองว่าเมื่อตายจากโลกนี้แล้วไอ้ที่มันเป็นทุกข์อยู่เนี่ยมันก็จบไปถ้าเรามาทุกข์กับสิ่งนี้มากก็จะทำให้เราเนี่ยนะตกนรกนะเนี่ยเราต้องสอนตัวเองอย่างนี้ถอดจิตออกมานะคะถอดจิตออกมาให้เป็นบุญเป็นกุศลอย่าไปปักกับอารมณ์ที่ทำให้เราไม่สบายใจนะฮะเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าจาคะคือสละกิเลสออกจากจิตเหมือนกันนะก็จะบอกแม่ก็จะรับฟังแล้วพยายามจะพูดแต่สิ่งที่ดีๆเห็นไหมคะเนี่ยก็เป็นการตอบแทนคุณมารดานะเป็นการตอบแทนอันสูงสุดเลยค่ะคุณคำภัยนะคะกราบสาธุเจ้าค่ะว่างั้นนะคะค่ะสวัสดีนะคะทีนี้การตอบแทนคุณมารดาอีกอย่างหนึ่งคำถามพี่บุญเสริมทำให้มารดามีปัญญานะคะทำให้มารดามีปัญญาก็ทำยังไงล่ะอาจารย์ก็พาแม่เนี่ยค่ะนั่งสมาธิพาแม่นั่งสมาธิก็พาหายใจเข้าหายใจออกแต่แม่เนี่ยฉลาดเกินนะฉลาดเกินยังไงรู้ไหมคะเขาจะเดินจงกรมนะเวลาเขาเดินจงกรมเขาจะนับก้าวเขาพอตกเย็นอาจารย์โทรไปหาเขาก็จะบอกว่าวันนี้แม่เดินจงกรมได้ 3,900 อาจารย์ยังจำได้เลยนะคะเวลาที่อาจารย์ถามไปแม่บอกวันนี้แม่หายใจเข้าหายใจออกดูลมหายใจแม่นับนะแม่นับได้เป็น 2-300 ครั้งเป็น 1,000 ครั้งเลยนะเราก็ถามแม่เขาไม่มานั่งนับอย่างนั้นหรอกนะหายใจเข้าหายใจออกก็พอไม่ต้องนั่งนับกูอยากรู้นี่แม่ถามกูอยากรู้ว่ากูหายใจเข้าออกเท่าไหร่อาจารย์ก็ถามแล้วแม่นับยังไงล่ะแม่ก็บอกกูก็ไปเอาก้านไม้ขีดมานะแต่ก่อนมันมีไม้ขีดที่มันเป็นกล่องๆใช่ไหมคะกูก็ถ้ากูหายใจเสร็จกูก็เอาออกแล้วกูก็หายใจใหม่กูก็เอาออกใหม่นะสุดท้ายเนี่ยแม่อาจารย์ตายเนี่ยนะคะผิวพรรณเหลืองอร่ามตัวอ่อนนิ่มแม้แต่เสลดของแม่ที่อาจารย์ดึงออกมาจากปากของแม่ยังไม่เหม็นเลยกินอุจจาระของแม่ที่ธาตุไฟแตกนะคะตอนตายเนี่ย
ยังไม่มีกลิ่นเหม็นเลยค่ะนะเนี่ยตัวหอมเพราะอะไรเพราะแม่เข้าสมาธิได้แม่น้อมจิตไปนะไปในนิพพานเนี่ยคือการตอบแทนคุณบิดามารดาสูงสุดเนี่ยต้องแบบนี้นะคะพาแม่เจริญกุศลพาแม่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาไม่มีศีลให้มีศีลไม่มีสุตตะคือการฟังธรรมก็พาแม่ฟังธรรมนะอาจารย์นี่ให้ฟังเปิดธรรมะให้ฟังตลอดเลยนะนะพาเปิดซื้อลำโพงใหญ่ๆให้พี่สาวเปิดให้ฟังก่อนตายก็ยังเปิดให้ฟังตลอดเลยนะคะไม่มีจาคะคือการเสียสละให้ทานก็ให้นะคะให้พ่อแม่มีจาคะเสียสละให้ทานที่พ่อแม่ตนีก็สอนอย่าให้ตนีให้เห็นโทษของความตนีมันเป็นอย่างไรนะคะเป็นอย่างนี้นะเวลาพ่อแม่มีปัญญาเป็นปัญญาเนี่ยคือยังไงให้พ่อแม่ได้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราเวทนาขันไม่ใช่เราสัญญาขันไม่ใช่เราสังขารขันไม่ใช่เราวิญญาณขันไม่ใช่เราทุกอย่างในโลกนี้เมื่อตายลงมันก็จะดับหมดอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเป็นอย่างนั้นนะสาธุสวัสดีค่ะคุณราตรีสวัสดีค่ะพี่เล็กนะคะวันนี้คำถามสบายสบายโอ้ยตอบง่ายตอบง่ายสบายเหลือเกินคำถามไม่ยากนะคำถามไม่ต้องใช้หัวคิดเยอะเป็นคำถามที่ทำมาจนชำนาญอะทีนี้เป็นคำถามที่ยากละคำถามที่ยากของน้องปอนยากนะเนี่ยยากนะเนี่ยถ้าใครไม่ลงมือปฏิบัติเนี่ยไม่เจอเหตุการณ์อย่างนี้นะคะขอโทษนิดนึงค่ะมีเสลดอัดเสียงอ่านพระสูตรเมื่อเช้านะคะก็ยังมีเสลดอยู่ค่ะน้องปอนนะคะถามอาจารย์นักเรียนครูสมาธิของอาจารย์นะคะห้องพิเศษถามว่าขอโอกาสครับอาจารย์ผมขออนุญาตสอบถามครับเวลาผมนั่งสมาธิอาการหนึบๆตรงหน้าผากไม่ค่อยมีแล้วค่ะเที่ยวก่อนน้องปอนถามเรื่องของนั่งสมาธิแล้วมันหนึบๆที่หน้าผากนะคะอาจารย์ก็ไปสอนแล้วในห้องครูวิปัสสนาในห้องสมาธิพิเศษของครูรัตนา5แล้วน้องปอนนำไปทำแล้วนะคะบอกว่าอาการหนึบๆตรงหน้าผากไม่ค่อยมีแล้วครับแต่จะมีอาการเหมือนมีพลังงานเป็นแผ่นตรงกลางหน้าผากแผ่ซ่านไปมาและบางครั้งเหมือนมีเข็มมาจิ้มบริเวณกลางหน้าผากครับไม่ทราบว่าอาการนี้ยังมีอัตตาอยู่ไหมครับอาจารย์กราบสาธุสาธุครับคืออย่างนี้นะคะมีครั้งหนึ่งเนาะนานแล้วอาจารย์ไปปฏิบัติที่เพชรบุรีถ้ำทีกับหลวงพ่อเสร็จแล้วก็กลับมาเสร็จนะคะกลับมาอยู่บ้านอาจารย์ก็ไม่อยากอยู่บ้านอาจารย์ก็เลยไปที่วัดธรรมกายไปอาศัยพื้นที่วัดธรรมกายที่อยู่ริมสระนะคะอยู่ใต้ป่าสนอาจารย์ก็ไปนั่งสมาธิอาจารย์ก็นั่งสมาธิไป1ชั่วโมงในเวลาที่นั่งสมาธิไป1ชั่วโมงเนี่ยจิตมันไม่ส่งออกมันก็จะอยู่บริเวณหน้าผากแต่ตอนนั้นมันไม่ได้กำหนดที่หน้าผากหรอกแต่พอจิตมันตั้งมั่นมันมาที่หน้าผากเองเป็นอัตโนมัติเสร็จแล้วในเวลานั้นมันก็หนึบๆอย่างนี้แหละหนึบๆเหมือนมันก็จะมีอาการพลังงานแผ่ไปทั่วหน้าผากเต็มบริเวณหน้าผากเหมือนที่น้องปอนถามนี่แหละค่ะและในเวลานั้นเนี่ยมันก็เกิดภาวะการเห็นฝนเม็ดฝนจากฟ้าเนี่ยค่ะเคลื่อนมาทั้งๆที่แดดป้างๆอยู่แล้วในเวลานั้นเนี่ยมันก็มีภาวะรู้ว่าอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงฝนจะตกในเวลานั้นอาจารย์ก็นะคะความรู้นั้นเกิดขึ้นแต่ภาวะที่หน้าผากตรงเนี้ยที่มันแผ่ซ่านนะคะแล้วมันแผ่ไปกว้างมากแผ่ไปเล็กบ้างอะไรเงี้ยมันขยายพูดง่ายๆว่ามันมีพลังงานเดี๋ยวหุบเข้าเดี๋ยวแผ่ไปนะคะมันอยู่อย่างนั้นแล้วจิตก็ตั้งมั่นคงอยู่อย่างนั้นความสุขก็มีอยู่อย่างนั้นความสงบก็มีอยู่อย่างนั้นในเวลานั้นน้องปอนสังเกตนะคะมันมีความยินดีในความสงบค่ะนั่นแหละอาการยินดีในความสงบเนี่ยเรียกว่ายังมีอัตตาตัวตนอยู่นะนี่อาจารย์รู้นะแต่ตอนนั้นเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันสงบนะคะมันไม่ใช่เรามันเป็นสมมติฐานของนามแต่ในเวลานั้นมันก็จะมีภาวะที่
ที่รู้อะไรต่างๆเกิดขึ้นนะจะในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการที่ติดอยู่ในโลกและเป็นการติดอยู่ในบัญญัติเช่นรู้ว่าฝนจะตกอาการที่รู้ว่าฝนจะตกแสดงว่าจิตมันส่งแหละนะคะหรือญาณมันญาณตรงนั้นเกิดขึ้นแล้วไปใช้บัญญัติว่าฝนนะคะไม่ได้ลงเฉพาะไปว่ามันคือธาตุน้ำนะถ้าอาจารย์ตัดกิเลสพิจารณาลงไปว่ามันคือธาตุน้ำอาจารย์ก็จะไม่เรียกว่าฝนนึกภาพออกไหมคะถ้าอาจารย์ตัดกิเลสว่ามันคือธาตุน้ำจิตก็จะมั่นคงยิ่งขึ้นในตอนนั้นอาจารย์ไม่ได้ตัดกิเลสว่ามันคือธาตุน้ำด้วยวิปัสสนาตรงนี้ไม่ได้ใคร่ครวญอย่างนี้อาจารย์ก็เลยออกจากสมาธิและลุกไปหลบแล้วไม่นานฝนก็ตกนะคะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็นะคะก็มานั่งไคร่ครวญพิจารณาว่าจิตสงบจนขนาดนี้และรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในขณะนี้ก่อนที่จะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในขณะนี้อาการของความสงบนั้นมันคืออะไรอาการนั้นก็เป็นแบบที่น้องปอนบอกนี่แหละค่ะว่าอาการมันมีเหมือนพลังงานเป็นแผ่นกลางนะคะกลางหน้าผากมันเป็นอย่างนั้นนั่นลักษณะอย่างนั้นเรียกว่ามีสมาธิจิตมากมีการเพ่งมากมีการตั้งใจมากมีความสงบมากมีใจที่ยินดีในความสงบอยู่เห็นไหมคะมีใจที่ยินดีในความสงบอยู่และก็มีเหมือนมีเข็มจิ้มเบาๆที่หน้าผากก็เหมือนกับว่ามันมีภาวะของสัมปชัญญะอาการแผ่พลังงานนั่นคืออาการของสัมปชัญญะนะคะสัมปชัญญะที่มีมากเพราะสมาธิในจิตมากโอเคไหมคะให้เข้าใจอย่างนี้นะและอาการที่เข็มจิ้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 มไปนะคะเหมือนภาวะความรู้สึกนะคะในตรงเนี้ยก็เป็นสภาวะของสติที่น้องปอนฝึกตามที่อาจารย์บอกนะเป็นภาวะของสติที่มันนึกลงไปแล้วมันก็เกิดพลังงานเพิ่มแล้วมันก็ดับแล้วนึกลงไปใหม่นะขึ้นไปเร็วๆเป็นอาการของสติแต่นะคะแต่ในขณะที่ฝึกอย่างนั้นแม้สัมปชัญญะจะเพิ่มขึ้นแม้สมาธิจะเพิ่มขึ้นแม้จะรู้สึกว่ามีอะไรทิ่มเข้าไปเป็นอาการของสติแล้วภาวะนั้นน่ะแม้จะรู้อย่างนี้แล้วแต่ก็ยังมีอัตตาตัวตนในการฝึกอยู่อัตตาตัวนั้นก็คือมีความตั้งใจมากนะคะมีความตั้งใจมากมีศรัทธามากมีความเป็นเราอยู่ในจุดเริ่มต้นของการปฏิบัตินะคะวิธีแก้ไขนะที่น้องปอนถามว่าไม่ทราบว่าอาการนี้ยังมีอัตตาอยู่ไหมครับมีครับนะวิธีแก้ไขก็คือน้องปอนต้องมนสิการก่อนที่จะปฏิบัติเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราปฏิบัติแล้วเราก็รู้ว่าเนี่ยมันคือสติมันคือสัมปชัญญะอย่างที่อาจารย์สอนให้นะคะคือรู้แล้วล่ะแต่เวลาที่เราลงมือทำจริงเนี่ยมันจะเผลอนะเวลาที่เราลงมือทำจริงอ่ะมันจะเผลอไปเอาจริงเอาจังฉะนั้นขณะที่เผลอไปเอาจริงเอาจังและกำลังของสมาธิก็เพิ่มขึ้นในขณะนั้นก็มีอัตตาแฝงอยู่ในขั้นตอนเป็นอัตตาแบบละเอียดเป็นความมีตัวตนมีตัวกูของกูแบบละเอียดในนามธรรมนะคะมันเป็นอย่างนั้นนะในนามที่กำลังปฏิบัติอยู่มันเผลออย่างนั้นทีนี้เราก็แก้ไขค่ะแก้ไขไม่ให้เผลอทำยังไงก่อนที่น้องปอนจะเพ่งเฉพาะหน้าหรือมีสติสัมปชัญญะในมรรคที่อาจารย์แนะนำไปอานาปานสติหายใจเข้าหายใจออกน้องปอนต้องมนสิการก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่ตัวตนของเรานะไม่มีเราทำนะมีแต่ธรรมชาติกำลังทำงานอยู่เนี่ยบอกตนเองอย่างนี้นะคะบอกตนเองอย่างนี้พอบอกตัวเองอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนใส่รหัสของสัจจะสัญญาความถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะคะพอใส่รหัสนี้ไว้แล้วเนี่ยพอนั่งนะคะนั่งทำสมาธิอยู่มีสติเฉพาะหน้าเดินมรรคอยู่เนี่ยค่ะพอมันเกิดภาวะเข้าไปยึดในอารมณ์ปั๊บรหัสตัวนี้มันจะเตือนนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยมีญาณเกิดขึ้นรู้ว่าตอนนี้มีตัวตนตอนนี้ไม่มีตัวตนและในเวลานั้นเวลาที่ญาณทำงานเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามีตัวตนอีกแล้วในเวลาที่ฝึกไม่มีตัวตนแล้วมีตัวตนไม่มีตัวตนมันจะเริ่มญาณจะเริ่มจำแนกให้อย่างนี้นะคะขณะที่ญาณจำแนกให้อย่างนี้ในเวลาปฏิบัติในเวลานั้นก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยได้รู้ว่าทำผิดเป็นแบบนี้ทำถูกเป็นแบบนี้และนั่นแหละค่ะ
คือการสิ้นสงสัยคือธรรมของพระโสดาบันที่กำลังเกิดขึ้นในจิตของเราเพราะเราจะรู้ด้วยตนเองว่าผิดเป็นแบบนี้ถูกเป็นแบบนี้เห็นไหมคะจะรู้ด้วยตัวเองอย่างนี้พอเรารู้ด้วยตัวเองอย่างนี้เนี่ยแหละค่ะนั่นแหละเป็นธรรมสิ้นสงสัยนั่นแหละเป็นปัจจัตตังรู้ได้เฉพาะตนนั่นแหละเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามถ้อยคำของพระศาสดานั่นแหละคือก้าวแรกที่เราจะเป็นพระอริยบุคคลคือเวลาลงมือปฏิบัติไม่ถูกจิตมีกิเลสก็รู้ว่ามีกิเลสเห็นไหมมีกิเลสคือมีอัตตาตัวตนตั้งใจมากเกินไปจิตไม่มีกิเลสก็รู้ว่าไม่มีกิเลสก็รู้ว่าขณะนี้ปฏิบัติถูกจิตไม่มีกิเลสเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยแบบลึกเข้ามาอีกนิดหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะนะคะสวัสดีค่ะพี่บังเอิญนะคะกราบสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สาธุค่ะเอาเป็นว่านะอาจารย์ตอบคำถามของน้องปอนแล้วถ้าวันนี้วันนี้ก็ยังไม่ได้นะให้อาจารย์อัดเสียงก่อนนะให้อาจารย์อัดเสียงก่อนที่อาจารย์บอกไว้ครูสมาธิพิเศษนะคะอาจารย์ขอเวลา5วันอัดเสียงอ่านพระสูตรนะคะพุทธพจน์จากพระไตรปิฎกให้ลูกศิษย์ลูกหาที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก่อนแล้วก็ให้กับลูกศิษย์ต่างๆนะคะเพื่อใครอยากจะบูชาธรรมเพื่อที่จะสนับสนุนกองทุนเผยแผ่ให้ธรรมทานในตรงนี้นะคะก็อาจารย์อัดเสร็จแล้วจะทำวิทยุจำหน่ายฉะนั้นเดี๋ยวถ้าอาจารย์มีโอกาสอาจารย์จะฝึกให้และอธิบายให้อีกครั้งในเวลาที่เรียนออนไลน์โอเคไหมคะตามนั้นเนาะน้องปอนบอกว่าสาธุครับท่านอาจารย์เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะหมดเวลาแล้วทีมครูรัตนะ5ห้องสมาธิพิเศษนะคะก็ช่วยอาจารย์แชร์บางท่านก็ถูกจำกัดการแชร์บ้างนะคะบางท่านก็แชร์ได้บ้างนะคะก็ต้องอนุโมทนาสาธุกับนักเรียนครูรัตนะ5ทุกท่านที่ช่วยอาจารย์ประกาศพระศาสนารักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าและอนุโมทนาสาธุกับทุกคนทุกท่านญาติธรรมทุกท่านนะคะขอคนละ10แชร์ช่วยกันประกาศพระศาสนากับอาจารย์นะคะให้ทำเป็นทานค่ะวันนี้ก็หมดเวลานะคะกราบลาทุกคนทุกท่านก่อนนะคะกราบลานมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปที่เข้ามาชมแล้วก็เป็นกำลังใจติดตามโยมอยู่ตลอดเจ้าค่ะแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะสาธุนะคะคุณไทยละยาดานะคะสาธุค่ะไปก่อนค่ะ